ยุบพรรคเก้าไกลเที่ยวนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองปานชีวิตทางการเมืองคณะกรรมการบริหารเก้าไกลชุดพิธาและชุดชัยธวัฒน์ด้วยประเด็นที่เราจะสนทนากันก็คือหมออ๋องรองประธานสภาคนที่หนึ่งบังเอิญเป็นอดีตกรรมการบริหารชุดพิธาดังนั้นเมื่อเขาย้อนไปตัดสิทธิ์กรรมการบริหารชุดพิธาหมออ๋องจึงโดนไปด้วยเมื่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมออ๋องก็ต้องหลุดจากส.ส.และหลุดจากเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งคำถามก็คือไอ้รองประธานสภาคนที่หนึ่งที่มันว่างลงจะตกเป็นของพรรคไหนจะตกเป็นของพรรคไหนนักข่าวก็ไปกระแซะคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นพรรคอันดับ2ของรัฐบาลมองอย่างไรควรจะเป็นของภูมิใจไทยหรือไม่ต่อรองกันเสร็จหรือยังจองไว้แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นจองไว้แล้วหรือยังเยอะกันไปหมดเนี่ยนะครับไปฟังคุณอนุทินตอบคำถามนี้สักนิดสิครับฟังดูดีๆนะคุณอนุทินตอบแบบมีฟีลิ่งเยอะสักนิดนึงมีอารมณ์นิดนึงทำไมภูมิใจไทยต้องขอทำไมภูมิใจไทยต้องจองทำไมภูมิใจไทยต้องต่อรองอยากมาใช้คำนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกติกาใช่ค่ะกติกาว่าไว้อย่างไรก็ให้เป็นไปตามกติกาถ้าว่าตามกติกาภูมิใจไทยก็ต้องได้ไม่ต้องขอไม่ต้องต่อรองโอ้โหยาวไปฟังอนุทินค่ะเชิญค่ะรองสภาหรือยังคะในพรรคภูมิใจไทยว่าตกลงแล้วเนี่ยเห็นมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างวิปรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องของสภาผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายเราต้องจองเนี่ยพูดอย่างเงี้ยจองเจิงอะไรล่ะกติกาก็สัมภาษณ์วันนั้นบอกว่าก็ถ้ามันมีผลการตัดสินออกมาจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องขอก็กติกายืนยันตามนั้นแต่ถ้าเกิดวิปวิปมันไม่ใช่ขอไม่ขอมันเป็นกติกาถ้าวิปเขายอมว่าอ่ะจะหลีกทางให้ภูมิใจไทยนี่คือทำไมต้องแทงว่าหลีกทางอ่ะก็เป็นพรรคร่วมไงก็มันไม่มีใครมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางมันเป็นกติกาไงคุณถามยังไงผมก็ตอบว่ากติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกอยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันยิ่งอยู่ยิ่งแน่นนะยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 5-6 พรรคก็มีความแน่นแฟนนะครับในพรรคไม่มีเตรียมคนแล้วใช่ไหมยังครับณวินาทีนี้ยังแต่ถ้าเกิดหากเป็นโควต้าของภูมิใจไทยจริงๆเราก็พร้อมมันต้องมีมันต้องมีการประชุมพรรคเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงใช้คำว่าโควต้าหลีกเลี่ยงใช้คำว่าต่อรองหลีกเลี่ยงใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้ไปขอมันไม่มีหรอกครับมันทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกของมันทั้งหมดโอเคชัดเจนนะค่ะเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งจับได้แก่ใครจะเป็นของใครจะเป็นของพรรคไหนต้องหลีกเลี่ยงคำว่าโควต้าต้องหลีกเลี่ยงคำว่าจองหลีกเลี่ยงคำว่าขอหลีกเลี่ยงคำว่าต่อรองทุกอย่างว่าตามกติกาถ้าว่าตามกติกาอย่างไรภูมิใจไทยก็ต้องได้ชัดเจนดังนั้นเราจะไปกันที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณปวีณาครับครับผมเอาคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินไปฟังเป็นสิบเที่ยวนะแกท่องอยู่คำเดียวกติกาแกย้ำคำว่ากติกาหลายครั้งมากแกบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจองไม่ใช่เรื่องขอไม่ใช่เรื่องต่อรองไม่ใช่เรื่องโควต้าแต่มันเป็นเรื่องของกติกาถ้าฉะนั้นกติกาในเรื่องนี้ว่าไว้อย่างไรครับในจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้บอกออกมาให้ชัดๆว่าใครแต่รู้กันภายในครับที่มีการพูดกันระหว่างคนที่เป็นวิปรัฐบาลทั้งหลายก็พยายามจะพูดถึงว่าน่าจะเป็นของภูมิใจไทยนะฮะก็ดูตามตัวเลขที่ส.ส.ของแต่ละพรรคนะครับพรรคอันดับที่สองที่เป็นรัฐบาลก็เป็นพรรคภูมิใจไทยก็มองดูเนี่ยเป็นความเหมาะสมแล้วเพราะว่าของเราก็มีรองสองแล้วใช่ไหมฮะรองหนึ่งก็ในเมื่อพรรคก้าวไกลออกไปแล้วก็ควรจะเป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับครับครับทีนี้เมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์บอกว่า
ยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นทางการเลยระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็รู้กันเป็นการภายในมันน่าจะเป็นของภูมิใจไทยไอ้ตรงนี้นี่มันเป็นกติกาหรือมันเป็นอะไรครับมันก็จะว่ากติกาก็ไม่ใช่มันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายครับจะดูความเหมาะสมต่างๆฮะแต่ก่อนจะให้ประกาศเป็นใครเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวันอังคารนะฮะที่เราจะมีการประชุมรูปวิปรัฐบาลทั้งหมดนะฮะแต่เชื่อมั่นก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปติดใจสงสัยอะไรนะครับก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างนะฮะก็อยากให้ความร่วมมือของรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งได้รับความร่วมมือจากวิปของพรรคอื่นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็น่าจะเป็นในทิศทางนั้นเลยครับไม่อาจจะมีปัญหาอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากนี้ครับถ้าว่ากันโดยวิธีที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาลจะจับจองตำแหน่งประธานสภาแต่คราวนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาลไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาแต่กลับไปได้ตำแหน่งรองประธานสภาแล้วคนที่สองด้วยไอ้อย่างเงี้ยจะใช้เป็นจังหวะในการที่จัดกันใหม่ทั้งหมดเลยหรือไม่ครับอันนี้ไม่มีการพูดกันนะครับคืออย่างนี้ครับตำแหน่งประธานรองประธานเนี่ยครับสภาเนี่ยเมื่อตั้งไปแล้วนะมันมี2วิธีการเท่านั้นที่จะออกได้ครับ1ก็คือการเสียชีวิต2เนี่ยตัวท่านเองต้องลาออกรัฐบาลหรือใครจะไปปลดท่านไม่ได้เลยนะหลังจากได้รับการโปรดเกล้าแล้วต้องอยู่มี2กรณีเท่านั้นที่จะออกได้ครับดังนั้นคราวที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องตัวประธานรัฐสภานะฮะทางออกก็คือทั้งก้าวไกลหรือเพื่อไทยเลยตัดสินใจณเวลานั้นนะฮะก็ไปเชิญท่านวันนอนะซึ่งท่านอดีตก็เคยเป็นประธานอยู่แล้วให้มาทำหน้าที่ซึ่งผ่านมาท่านก็ทำได้ดีครับเป็นกลางดีนะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งเราก็ไม่ควรจะไปพูดอะไรเกินเลยนี่ก็ไม่เหมาะสมครับครับแต่คราวนี้สมมติว่าให้ภูมิใจไทยเข้ามาแล้วก็ได้เก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งภาพที่ปรากฏในทางการเมืองประธานเป็นของพรรคประชาชาติรองหนึ่งเป็นของภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาลกับหลุดไปอยู่รองอันดับสองมันจะดูพิกลพิกลไหมจะถือโอกาสในการจัดสลับรองหนึ่งรองสองกันใหม่อะไรอย่างไรหรือไม่ครับคืออย่างนี้นะในทางปฏิบัติเท่าที่ผมเคยเป็นรองประธานสภาในยุคหนึ่งนะฮะที่ได้เป็นเนี่ยรองประธานสภาคนที่สองในขณะนั้นซึ่งตอนนั้นเป็นพรรคเพื่อไทยทั้งหมดแต่การแบ่งอำนาจหน้าที่ของรองหนึ่งรองสองเนี่ย เขาจะแบ่งงานกันเลยนะครับใครดูแล ตรงไหนตรงไหนของสภาแล้วก็ได้รับมอบหมายไปตามนั้นมันไม่ได้มีอะไรสูงต่ำอะไรไปหรอกครับแต่ว่าหน้าที่จริงๆของประธานกับรองประธานก็คือควบคุมการประชุมสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับแล้วก็อำนาจหน้าที่ก็อยู่ในสภาดูแลสำนักต่างๆที่เราได้รับมอบหมายเท่านั้นเองจะเป็นรองหนึ่งรองสองนี่มันไม่มีผลอะไรเลยครับครับเข้าใจมันไม่มีผลแต่ในทางการเมืองการจัดลำดับไหลทางการเมืองบางครั้งในทางการเมืองมันก็มีความหมายนะครับครับแต่ตอนนี้ณเวลาเนี่ยเราฟังในพรรคเรานี่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะให้ปรับให้เปลี่ยนใครเป็นรองหนึ่งรองสองอะไรไม่มียังไม่มีการพูดกันเลยครับโอเคในความเห็นส่วนตัวโอเคเก้าอี้ที่ว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งก็ต้องยกให้ภูมิใจไทยแต่คราวนี้จะเปิดการเจรจาไหมครับสลับเก้าอี้คุณพิเชษมาเป็นรองหนึ่งและคนของภูมิใจไทยจะเป็นใครก็แล้วแต่สลับไปเป็นรองสองไอ้อย่างนี้มันภาพในทางการเมืองมันจะดูสวยงามไหมครับความเห็นส่วนตัวที่บางคนนะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมบางคนก็มีการพูดแบบคุณในสองสามวันที่ผ่านมานะฮะมีการพูดถึงแต่ในพรรคเองเนี่ยซึ่งเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีการประชุมพรรควันอังคารนะครับก็จะต้องมีการจะพูดจับยาอะไรในพรรคเนี่ยมันต้องเป็นมติของสมาชิกในพรรคก่อนนะฮะอาทิตย์นี้ในวันจันทร์มันปิดเราก็ต้องประชุมวิปรัฐบาลในวันอังคารเช้าแล้วบ่ายเนี่ยเราก็ต้องประชุมพรรคใครพรรคมันแล้วก็จะมีใครพูดอย่างไรนี่เรารอฟังเสียงจากสมาชิกพรรคก่อนเราไม่กล้าไปออกความเห็นก่อนก็จะไม่ค่อยสมควรนะครับแต่สุดท้ายนะมันจบกันที่พรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยแค่สองพรรคไม่ต้องเอาเข้าวิปเลยครับถ้าเอาเข้าวิปมันก็คงเป็นเรื่องของพิธีการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนื้อหาสาระก็อยู่ที่สองพรรคเนี่ยจะตกลงจะจบกันอย่างไรใช่ไหมฮะ ใช่ครับคืออย่างนี้เรื่องวิปเนี่ยเป็นแค่จัดระเบียบการประชุมในสภาครับวิปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่จะเข้านะฮะ
เรื่องวาระเรื่องรับทราบอะไรต่างๆแล้วก็จะมาจัดนะในวิปเป็นคนจัดว่าเรื่องไหนควรจะเข้าสภาแต่ทีเนี้ยเท่าที่ผมบอกวิปหลายๆคนไปเนี่ยวันพุธเนี่ยยังไงเราก็ต้องตั้งวิปก็ต้องเสนอให้มีการมีวาระนี้เข้ามาจองเข้ามาเพื่อตั้งรองประธานสภานะส่วนวันอังคารเนี่ยเราก็จะไปคุยกันตอนบ่ายว่าจะยังไงต่อโอเคได้ครับได้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณวิสุทธิ์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะก็เดี๋ยวติดตามพุธที่14สิงหาคมใช่ไหมพี่ดนัยแต่ด้วยความเคารพนะค่ะยังไงคะคุณแมวสวยรู้สึกไหมครับพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาจะรักกันจริงหรือไม่เราไม่รู้และอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นของมันก็คือผมรู้สึกว่ายิ่งฟังยิ่งตามข่าวไปนานๆผมยิ่งมีความรู้สึกว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยสงสัยเขาจะอยู่ด้วยกันยาวๆหรอน่าจะไปด้วยกันนานค่ะจะอยู่ด้วยกันยาวๆดูถ้อยทีถ้อยอาศัยมากเหลือเกินอาการทำบุญดีกว่าอาการของภูมิใจไทยดูแข็งแรงแข็งขันมากขึ้นเยอะขณะที่ท่าทีของเพื่อไทยดูละมุนละไมมากขึ้นเยอะอันนี้จับสังเกตเท่าที่ผ่านมานะในช่วงนี้ค่ะ